กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Why It Matters ทำไมถึงสำคัญรายการที่เราจะเชิญชวนแขกรับเชิญมาพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนกำลังสงสัยกับผมพีพนิชเจ้าของเพจวันนี้สรุปมาวันนี้เราก็อยู่ในหัวข้อของ Music Composer Music Composer คืออะไรทำไมถึงสำคัญคุณสมบัติที่เหมาะสมคำแนะนำสำหรับคนที่อยากทำและเรื่องน่าสนใจต่างๆเกี่ยวกับ Composer วันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคุณฟิลชัพวิทย์เต็มนิธิกุลนักทำดนตรีประกอบภาพยนตร์ผู้อยู่เบื้องหลังการทำเพลงในภาพยนตร์ชื่อดังหลายๆเรื่องนะครับอย่างมารีลาดิวไปด้วยกันแอปวอลโฮปฟอร์เซนปั๊มน้ำมันแล้วก็พลทาการนะครับก็สวัสดีครับฟิลสวัสดีครับนอกจากเมื่อกี้พวกหนังต่างๆที่พูดมาแล้วตอนนี้ฟิลทำอะไรอยู่มั่งครับตอนนี้เหรอถ้าที่พูดได้ก็เร็วๆนี้จะมีโปรเจกต์ลง Netflix ที่เป็นซีรีส์ไทยออริจินอล Netflix เรื่องหนึ่งยังบอกไม่ได้ที่จริงบอกได้เพราะว่าเขาเปิดกล้องไปแล้วเขามีประกาศเปิดกล้องบอกได้ว่าเวียเล่นพี่เวียครับพี่เวียเล่นเรื่องนึงแล้วก็ที่เหลือจะเป็นหนังจะมีหนังต่างประเทศเรื่องนึงเป็นหนังผีแล้วก็มีซีรีส์อีกเรื่องนึงซีรีส์ผีเหมือนกันก็เป็นข่าวดีเร็วๆนี้ยังบอกมากไม่ได้แต่ที่บอกได้ชัดสุดก็มีของ Netflix นี่แหละครับในปีนี้ก็หลายเรื่องเลยเนาะซีรีส์หมดเลยแล้วอย่างอื่นนอกจากทำเพลงมีสอนอยู่ด้วยใช่ไหมช่วงนี้สอนที่ม.กรุงเทพเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาเดียวสอนแบบแต่ว่าสอนก็3เซกก็ไม่น้อยเหมือนกันวันนึงเต็มๆอะไรอย่างงี้1วันเต็มวิชานึงเป็นวิชาทำดนตรีนี่แหละทำเพลงก็จะสอนแบบคร่าวๆสอนเหมือนสอนแตะเราจะแตะทุกประเด็นในแบบพื้นเบสิกทุกประเด็นเท่าที่จะทำได้แล้วเพื่อให้นักศึกษารู้แล้วก็เอาไปศึกษาต่อเองได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วองค์ความรู้มันเยอะมากจะให้สอนทั้งหมดในเขาเรียกในวิชาเดียวมันก็ไม่หมดเราก็จะสอนแบบให้ทำเป็นให้เป็นรู้คร่าวๆทั้งหมดแล้วก็อยากลึกก็สามารถศึกษาต่อเองได้มันไม่ยากเดี๋ยวนี้มันแบบ YouTube อะไรต่างๆให้ดูเพิ่มเติมเยอะเลยโอเคได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอเริ่มที่คำถามแรกก่อนเลยแล้วกันคำว่า Music Composer เนี่ยหรือว่าจริงๆเรียกสั้นๆว่า Composer เนาะมันคืออะไรครับคอมโพเซอร์ก็เหมือนแต่งเพลงคอมโพเซอร์มันแปลว่าคนแต่งคนประพันธ์คนสร้างสรรค์อะไรสักอย่างขึ้นมามันจะพูดว่ามันคอมโพสมาจากคำว่าคอมโพสที่ว่าประกอบเนาะประกอบขึ้นมาครับเอาถ้าพูดง่ายๆก็ในสมัยนี้คำว่าคอมโพเซอร์ก็หมายถึงคนแต่งเพลงมันจะเน้นไปทางดนตรีเป็นหลักแหละหรือเมื่อก่อนใช่เขาจะเน้นเอามาใช้คำเกี่ยวกับดนตรีเป็นหลักคอมโพสเตอร์คอมโพสิชันคือการสร้างสรรค์เพลงขึ้นมามันเป็นเวิร์บอะไรเงี้ยเป็นคอมโพสเป็นเวิร์บคอมโพสิชันเป็นการเขาเรียกอะไรการทำประมาณ มันมีคำอยู่อะไร intransitive verb หรืออะไรทุกอย่างเราจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่านั่นแหละคำว่าคอมโพสมันตอนปัจจุบันถ้าพูดว่าคอมโพสเตอร์มันก็จะเกี่ยวข้องกับดนตรีแต่มันก็จะมีหลายประเภทเหมือนกันในการคอมโพสบางทีเขาจะเรียกว่าเป็นโปรดิวเซอร์ถ้าสายป๊อปซองบางทีเขาจะเรียกเป็นโปรดิวเซอร์มากกว่าคอมโพสเตอร์มันจะเหมือนมันจะมีความต่างกันนิดหน่อยโปรดิวก็คือโปรดิวเหมือนจะดูเหมือนเป็นคำที่อธิบายว่าเราดูงานเราดูมันกว้างกว่าคอมโพสเตอร์จริงคอมโพสเตอร์คือแต่งอย่างเดียวโปรดิวอาจจะไปดูเขาเรียกไปคุมร้องไปคุมอัดร้องด้วยไปคุมคนแต่งอีกทีนึงด้วยบางทีโปรดิวเซอร์ไม่ได้เป็นคนแต่งเพลงแต่โปรดิวเซอร์เป็นคนที่คุมคนแต่งเพลงทีเป็นคนคุมโปรเจกต์อ่ะเหมือนเวลาในหนังโปรดิวเซอร์ในฝั่งภาพยนตร์ก็จะถามพอดีว่าคุมโปรเจกต์แต่ว่าให้เรียกกันจริงคอมโพเซอร์มันคล้ายๆไดเรคเตอร์มั้ยถ้าเป็นเทียบกันไม่โปรดิวเซอร์จะน่าจะคล้ายไดเรคเตอร์มากกว่าแต่นี่คือในฝั่งดนตรีป๊อปนะฝั่งดนตรีใช่ใช่นางฝั่งดนตรีเขาเรียกว่าอะไรดนตรีซองไรติ้งอ่ะซองไรติ้งแบบสายเขียนเพลงที่มีเนื้อร้องอะไรเงี้ยโปรดิวเซอร์จะคล้ายๆไดเรคเตอร์มากกว่าส่วนคอมโพเซอร์ก็เป็นนักประพันธ์นี่แหละ
แปลง่ายๆก็เป็นนักประพันธ์เป็นไม่ได้เป็นคนกำกับอย่างเราทำให้หนังคนกำกับคือดีเรคเตอร์ที่เป็นผู้กำกับหนังแต่ถ้าเกิดเป็นคอมโพเซอร์ที่ไม่มีดีเรคเตอร์ก็ได้ก็อย่างทำงานของตัวเองอะไรเงี้ยก็เรียกเป็นคอมโพเซอร์แบบเป็นพวกงานดนตรีคลาสสิกพวกดนตรีที่แบบไอเดียตัวเองทำเองมันก็จะไม่มีดีเรคเตอร์ไม่ได้มีใครมาควบคุมก็ยังเรียกเป็นคอมโพเซอร์อืมโอเคแล้วจริงๆโปรดิวเซอร์ถือถ้าแบบโดยในความหมายก็คือเป็นประเภทหนึ่งของคอมโพเซอร์เนาะหมายถึงว่าโปรดิวเซอร์ในแง่ของเพลงป๊อปอ่ะหรือว่าจริงๆมันคนละอย่างกันเลยเป็นเหมือนเรียกว่าเป็นคนคุมงานดีกว่ามันไม่ใช่เป็นมันกว้างคำว่าโปรดิวเซอร์จริงมันกว้างมากเหมือนเป็นคำเรียกรวมๆว่าแบบเป็นคนคุมงานบางทีอาจจะไม่ได้แต่งอ๋อใช่อืมโอเคเหมือนเป็นดีเรคเตอร์ถ้าพูดง่ายอืมโอเคเพราะจริงๆก็บางทีก็ไม่ได้แบบที่สุดคือไม่ได้แต่งเองก็มีเนาะไม่แค่เป็นแบบคนคุมงานให้นักร้องคอยจัดการว่าเอ้ยเพลงมีคนจะเล่นอะไรแต่ควรจะเป็นคนที่มีประสบการณ์นะถึงจะมาเป็นโปรดิวเซอร์ได้คือไม่ใช่แบบไม่ได้รู้ไม่เคยแต่งเพลงแต่จะมาเป็นโปรดิวเซอร์เพลงอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้นี่คือแบบโอเคมีประสบการณ์แล้วมาเป็นโปรดิวเซอร์เพื่อแนะนำคนอื่นๆเพื่อแนะนำคนที่เราคุมงานอยู่ว่าควรจะทำอะไรทางไหนเหมือนดีเรคเตอร์เลยประมาณนั้นโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวขอพอดีเราออกอ้อมไปนิดออกไปเยอะนิดนึงอันนี้ขอกลับมาที่คอมโพเซอร์ดีกว่าแล้วไอตัวคอมโพเซอร์เองเนี่ยก็คือคนแต่งเพลงเนาะนักประพันธ์เพลงนักแต่งเพลงคราวนี้ประเภทของคอมโพเซอร์เนี่ยมีหลายประเภทไหมครับแล้วมันแบ่งเป็นอะไรได้บ้างไหมจริงๆมันไม่ได้มีการแบ่งชัดเจนอะไรขนาดนั้นมันก็เหมือนเรียกว่าเราทำงานที่ออกมาเป็นงานแบบไหนมันก็จะมีคอมโพเซอร์สายคลาสสิกก็คือแต่งเป็นแบบเหมือนแต่งดนตรีคลาสสิกอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ได้แยกกันจริงจังหรอกสายคลาสสิกกับสายคอนเทมพอรารี่อ่ะมันก็คือสายเดียวกันพวกคอนเทมพอรารี่ก็คือแบบดนตรีร่วมสมัยภาษาไทยนะดนตรีร่วมสมัยก็คือพวกดนตรีที่เป็นแต่งจากเป็นงานส่วนตัวงานของตัวเองอะไรเงี้ยอย่างถ้าพูดถึงคอนเทมพอรารี่สมัยนี้จะนึกถึงถ้าเกิดเคยไปฟังตามหอศิลป์อะไรเงี้ยมันจะเป็นบางทีเพลงมันก็ฟังยากบางทีเพลงก็ฟังไม่ยากเกินไปนักอะไรเงี้ยมันจะแบบตึ้งตึงตึ้งตึงอะไรมันจะแบบมันจะมีบางคนที่ชอบแต่งเพลงให้ล้ำลึกก็จะแบบคอนเซ็ปต์แน่นแน่นทำอะไรล้ำล้ำออกมาแบบเล่นดนตรีเล่นเครื่องสายให้มันเป็นเทคนิคแปลกๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นเพลงที่ฟังอาจจะฟังยากสำหรับคนทั่วไปหน่อยพวกนี้ก็จะเป็นสายคอนเทมพอรารี่ทั้งหมดเป็นเรียกว่าเป็นแบบดนตรีที่ทำเพื่อแสดงมันเป็นดนตรีที่ทำเพื่อแสดงงานเป็นแบบอาร์ตไปทางฝั่งอาร์ตมากๆ express feeling emotion อะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่ไม่เชิงบางทีก็แค่ express idea express อะไรพวกเนี้ยแต่ว่ามันไม่มีใครมาควบคุมถ้าเป็นดนตรีคอนเทมพอรารี่ส่วนใหญ่จะเป็นไอเดียที่ออกมาจากคอมโพเซอร์เองแล้วก็ไอที่เราทำอยู่เนี่ยคอมโพเซอร์ฟิล์มสกอร์มันเป็นสายกลางเราว่ามันอยู่ระหว่างมันเหมือนอยู่ระหว่างอาร์ตกับคอมเมอร์เชียลมันก็จะเป็นไอเดียตัวเองด้วยแล้วก็มีการควบคุมโดยภาพยนตร์อีกทีด้วยคือภาพยนตร์มันจะบอกว่าเราควรจะแต่งอะไรยังไงฮะอย่างท่อนเศร้าก็ควรจะแต่งให้มันเศร้าเนาะเพลงควรจะเศร้าอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมีการควบคุมผ่านภาพยนตร์อีกทีมันแต่ว่าดนตรีสไตล์ดนตรีจะเป็นแบบบางทีก็จะเป็นคลาสสิคอลบางทีจะเป็นเอ็กซ์เพอริเมนทัลดนตรีทดลองมันก็จะเป็นอยู่ระหว่างเรียกว่าจะเรียกว่าอยู่ระหว่างอาร์ตกับคอมเมอร์เชียลก็ได้เพราะบางทีก็ได้ทดลองอะไรที่มันแบบมันไม่ได้ทำหรอกในเพลงป๊อปแบบเอากีตาร์มาถูเอามาสแครชหนักๆมันๆอะไรเงี้ยเป็นแบบพวกเพลงผีเสียงสตริงเอสอาร์ตเป็นแบบผีเพลงผีบอกอะไรเงี้ยแบบอะไรเงี้ยนะแบบดังผีอ่ะพวกนี้มันไม่ค่อยได้ทำหรอกในเพลงป๊อปอ่ะมันได้ทำพวกเทคนิคพิเศษแปลกๆอยู่ในบนสตริงบนวูดวินบนเครื่องอื่นๆมันก็จะเหมือนอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างอาร์ตกับคอมเมอร์เชียล
แล้วก็ถ้าเกิดคอมเมอร์เชียลไปเลยก็จะเป็นซองไรติ้งว่าเขาไม่ค่อยเรียกกันเป็นคอมโพเซอร์เขาเรียกเป็นซองไรเตอร์ไปเลยจริงๆฟังก์ชันไม่ต่างกันก็คือแต่งเพลงนั่นแหละแต่อาจจะแยกออกมาบางคนทําได้ทั้งคู่ทําบางคนแต่งได้ทั้งเนื้อทั้งดนตรีบางคนก็แต่งได้แค่ดนตรีก็จะเรียกถ้าแต่งแค่ดนตรีก็จะก็อยากจะยังเรียกว่าเป็นคอมโพเซอร์ได้แล้วก็จะมีเค้าเรียกว่าอะไรไลลิกอิสนะไลลิกอิสแบบเป็นนักเขียนเนื้ออือฮึลิลิกที่แปลว่าแบบเนื้อเพลงก็จะมีแบ่งบางคนก็จะก็คือแต่งเนื้อแต่งเพลงบางคนก็จะทำสองคนบางคนทำคนเดียวได้แต่รวมๆก็คือสองไรเตอร์อยู่ในเซตของสองไรเตอร์แล้วก็แยกสับเซตออกไปอย่างจริงๆถ้างั้นจริงๆอย่างที่เมื่อกี้ที่ฟิลบอกว่าอย่างที่ฟิลก็คือทำส่วนใหญ่เป็นฟิล์มสกอร์นะก็คือเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์อย่างเงี้ยแล้วที่บอกว่าเป็นคลาสสิคกับexperimental คำว่า experimental เนี่ยก็จริงๆมันก็คือ contemporary หรือเปล่าครับหรือว่าไม่ใช่ใช่ก็เป็น contemporary จริงๆ contemporary ก็เป็นคำที่กว้าง contemporary คือร่วมสมัยทั้งหมดบางทีฟิล์มสกอร์ก็อาจจะเป็น contemporary ได้แต่ว่าคำว่า contemporary เนี่ยมันพูดไปในเชิงของ art มากกว่าฝั่ง art อะฝั่งที่เป็นแบบศิลปะดนตรีเพื่อศิลปะหรือศิลปะเพื่อศิลปะโดยเฉพาะใช่แล้วทำเพราะว่าเราอยาก express idea อะไรออกมาบางอย่างก็คือถ้าเป็นฟิล์ม score ก็จะเป็นการ mix กันระหว่าง2ตัวนี้เนาะซึ่งถ้าฝั่งคลาสสิกจริงๆมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมี template มีแบบกฎเกณฑ์อะไรอย่างงี้มากกว่าปะแต่ว่าฝั่ง temporary มันจะค่อนข้างแบบกว้างกว่าค่อนข้างแบบ experience ไม่ได้อ๋อถ้าพูดอย่างนั้นก็ใช่ถ้าพูดแบบ classical หรือถ้าสมัยนี้มันจะเรียกอันนี้จะเริ่มลึกหน่อยมันจะเรียกบางทีมันจะเรียกเป็น neo classical ว่าแบบคนที่แบบชอบดนตรีคลาสสิคอลกลับมาแต่งดนตรีสไตล์เดิมก็จะต้องทำตามกฎเกณฑ์นิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ฟิกขนาดนั้นแล้วมันก็แค่ดึงไอเดียของคลาสสิคอลมาแล้วก็กลายเป็นนีโอคลาสสิคอลเราจะเรียกคำว่านีโอต่อหน้าแนวช่องมันคำว่าช่อง E-E-N-R-E ช่องมันเป็นศัพท์เยอรมันเอ้ยศัพท์ฝรั่งเศสที่แบบว่าแบบประเภทต่างๆถ้านีโอต่อหน้าคำว่าช่องอะไรมันก็เป็นเหมือนคำว่าเหมือนประมาณว่าแบบนำกลับมาอะแดปต์ดึงกลับมาใช้ใหม่อะไรเงี้ยนีโอคลาสสิคอลอาจจะเคยได้ยินไม่รู้เคยได้ยินป่ะนะแต่มันมีเคยช่องแนวนี้นีโอคลาสสิคอลก็จะเป็นดนตรีแบบดนตรีที่แต่งเหมือนสไตล์คลาสสิคอลแหละพวกนั้นก็จะมีกฎอะไรของเขาที่ว่าต้องแต่งให้มันเพราะมันจะได้คล้ายๆกับดนตรีคลาสสิคอลส่วนคอนเทมโพรารีก็จะแหกกฎออกไปแล้วนีโอคลาสสิคอลเป็นหนึ่งในเป็นซับเซตของคอนเทมพอรารีอีกทีนึงอ๋อโอเคมันก็จะแบ่งออกไปมีอวองการ์ดอวองการ์ดน่าจะเป็นภาษาเยอรมันหรือฝรั่งเศสนี่แหละจำไม่ได้อ่าน่าจะเป็นฝรั่งเศสเหมือนกันอวองการ์ดก็เป็นเอ็กซ์เพอริเมนทัลในภาษาฝรั่งเศสมั้งน่าจะมันจะเป็นเชิงนี้อวองการ์ดก็จะเป็นแบบแหกกฎทุกอย่างทำแบบทำเท่าที่ใจอยากทำพูดประมาณนั้นก็ได้มันก็จะอยู่ในซับเซตของคอนเทมโพรารีอีกทีนึงเหมือนกันแล้วก็มีแตกออกไปแยกย่อยอีกเยอะมากซึ่งแบบก็จำไม่ค่อยได้เพราะมันเยอะประมาณนั้นแต่เอาง่ายๆก็แบ่งออกมาเป็นเรียกอะไรเป็นสายฟังง่ายกับฟังยากแล้วกันพูดง่ายๆฟังง่ายก็อาจจะเป็นนีโอคลาสสิคอลอันนี้คือในทางอาร์ตอย่างเดียวนะคอนเทมโพรารีอย่างเดียวแล้วอย่างพวกแบบพวกเพลงโฆษณาพวกอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าแบบอยู่ในประเภทไหนอ่ะโฆษณาก็เป็นคอมเมอร์เชียลแหละโฆษณานี่จะพูดว่าเป็นคอมเมอร์เชียลคล้ายๆซองไรเตอร์ก็ได้แบบหมายถึงถ้าเข็มก็จะเป็นเข็มเบนมันจะเบนไปทางคอมเมอร์เชียลมากกว่าเพราะว่ามันทำตามสั่งมากๆเลยพวกงานโฆษณาเนี่ยมันเป็นงานทำตามสั่งทำตามลูกค้าตามใจเขาเราไม่ค่อยได้ครีเอทอะไรได้มากเท่าไหร่อิสระในการครีเอทอ่ะจะน้อยครับโอเคถ้างั้นจริงๆที่พี่จับได้คร่าวๆก็คือแบ่งอย่างนี้ได้ไหมแบ่งเป็น3สายป่ะเป็นคลาสสิกเนาะสายคลาสสิกแล้วก็สายคอนเทมโพรารีเนาะเป็นดนตรีร่วมสมัยก็คือจะเป็นศิลปะเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นสายคอมเมอร์เชียลเนาะได้ไหมประมาณนี้
จะมีสายกลางเราก็เป็นสายกลางประมาณนั้นประมาณนั้นแหละสายกลางก็คือจะมีอย่างของที่ฟิลทำก็คือจะเป็นสายทำแบบประกอบภาพยนตร์เนาะก็จะมีมิกซ์ระหว่างความเป็นคอมเมอร์เชียลความเป็นคลาสสิกความเทมโปรัลลี่ด้วยเนาะจริงๆมันมิกซ์เลยเนาะแล้วแต่งานอะไรอย่างเงี้ยป่ะมันมิกซ์กันครับอืมโอเคครับเดี๋ยวค่อยไปเจาะต่อนะว่าเราแต่ละสายมีที่มาที่ไปได้ไงคราวนี้เราอยากรู้ว่าจริงๆคำว่าคอมมิวสิกคอมโพเซอร์เนี่ยมันทำไมถึงสำคัญนะครับอ๋อถ้าเกิดเป็นภาพยนตร์เนี่ยถ้าพูดถึงภาพยนตร์สำคัญจริงๆมันสำคัญไหมมันสำคัญแต่ว่าไม่ได้แบบ 100% นะมันจะมี 90% หนังภาพยนตร์มันให้ดนตรีสำคัญอีก 10% มันอาจจะไม่ได้สำคัญขนาดนั้นก็ได้เขาก็เลยแบบไม่ใส่ดนตรีเข้าไปอะไรเงี้ยหมายถึงหนังเนาะประเภทก็คือหนังทั้งหมดที่มีเนี่ยประมาณ 90% เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมแต่ว่าจะมีแค่บางส่วน 10% ที่ไม่ได้จำเป็นต้องใช้ดนตรีก็ได้ใช่ใช่ถ้าพูดว่าก็ยังสามารถพูดว่าเป็นดนตรีสำคัญในภาพยนตร์วงการภาพยนตร์อยู่ได้เหมือนกันเหมือนจะพูดว่าแบบเอาจริงเหมือนจะพูดว่าแบบหนังที่ถ่ายภาพสวยกับถ่ายภาพไม่สวยจริงการถ่ายภาพสวยก็ยังสำคัญกว่าอะไรเงี้ยบางคนอาจจะใช้ถ่ายภาพด้วย iPhone อย่างหนังเรื่อง Tangerine แต่นั้นก็ถ่ายสวยอยู่นะแต่แบบ มันคุณภาพมันไม่เท่ากล้องตัวใหญ่อะไรเงี้ยก็อาจจะพูดว่าเอ้ยมันก็มีหนังที่ไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพสวยแต่ดีนะอะไรเงี้ยมันก็มีได้แต่ว่าถ้าพูดเหมือนมิวสิกคอมโพเซอร์ทำไมถึงสำคัญมันก็ยังเกินครึ่งที่คิดว่ายังเป็นเรื่องสำคัญอยู่นะสำหรับเราเหมือนในสายอื่นๆในแขนงอื่นๆในการทำหนังถ่ายภาพเอ่ยทำเสียงเอ่ยมีอะไรนะกำกับนี่สำคัญสุดอยู่แล้วไออันนี้ไม่ต้องไปพูดมีพวกเขาเรียกอะไรพวกสายงานย่อยๆที่อยู่ในกองหนังคอสตูมอะไรเงี้ยบางทีมันก็สำคัญหมดนะจริงๆแล้วแต่งหน้าคอสตูมอะไรเล็กๆน้อยๆบางทีมันก็สำคัญหมดแหละดนตรีก็สำคัญอย่างทำหนังที่ผ่านมาก็แบบดนตรีก็ช่วยบิ้วหนังเยอะมากทำคนร้องไห้ได้ทำอะไรได้ก็ถือว่าโอเคเราประสบความสำเร็จแหละครับก็จริงๆมันเรียกว่าเป็นช่วยเองเลยด้วยทำไงทำไปก็เรียกว่าจริงๆมันเป็นช่วยเป็นตัวช่วยให้มันเติมเต็มมากขึ้นนะเนาะจริงก็พี่ว่าจริงมีผลเยอะเหมือนกันนะดนตรีกับเรื่องของภาพยนตร์อะไรเงี้ยเรื่องหนังอ่ะใช่ใช่เพราะหลายๆฉากถ้าเราตัดดนตรีออกอะอารมณ์มันจะแบบไม่แบบนึกไม่ออกเลยอะว่าแบบมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่มันก็จะนิ่งมันก็จะอ่ะโอเคถ้าพูดตามตรงมันก็อาจจะดูน่าเบื่อขึ้นพวกหนังที่ไม่มีดนตรีประกอบยกเว้นว่าหนังมันจัดโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ดนตรีอย่างเรื่องมาเธอเครื่องหมายตกใจที่ใครเล่นนะไอ้เนี่ยดังๆไอ้คนที่เล่นเป็นแคทนิสเอเวอร์ดีนอ่ะใครนะอ๋อเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ป่ะเล่นเรื่องมาเธอแอนใช่ๆอันนั้นไม่มีดนตรีประกอบนะแต่ว่าหนังมันโคตรมันแล้วก็แบบเกรงมากเลยดูคือนั่นแหละเราเลยบอกว่าจริงๆแล้วมันสำคัญแต่มันก็ไม่ 100% หรอกมันก็อยู่ที่ผู้กำกับด้วยอยู่ที่อะไรด้วยแต่มันก็ยังเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่ในเรื่องอื่นๆในหนังเรื่องอื่นหรือบางเรื่องที่ไม่มีดนตรีก็ยังอยู่ของมันได้และเป็นหนังที่ดีใช่พอมันเป็นงานศิลปะเนี่ยมันไม่มีเราเวลาเราสอนเราพูดตลอดพอมันเป็นงานศิลปะมันไม่มีอะไรที่มันถูกต้อง 100% หรอกแต่มันก็อาจจะมีส่วนใหญ่ส่วนน้อยอะไรเงี้ยก็อาจจะจัดประเภทได้ประมาณนั้นนะเอ๊ะแต่ว่าอันนี้คือพอดีพี่ฟังตามแล้วอยากแบบอยากถามความเห็นว่าแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้หนังที่มันไม่มีเสียงเนี่ยก็คือเขาตั้งใจดีไซน์ให้มันไม่มีเสียงหรือเปล่าจริงๆมันก็จะเป็นตอนแรกเขาอย่างเรื่องมาเธอตอนแรกมีคอมโพเซอร์แต่งให้แต่ว่าสุดท้ายรื้อออกหมดเพราะว่ารู้สึกว่าใส่เราไม่เข้าก็เลยแบบโอเคไม่ต้องมีเพลงก็ได้เอาล่ะเพิ่งรู้ว่าแบบมีอย่างนี้ด้วยใช่ใช่แต่ว่ามันเหมือนเป็นแบบวางแผนมาใช่อ๋อไม่จะแบบว่าจะถามแบบชวนคิดต่อว่าจริงๆมันเหมือนกับว่า
ือมันไม่มีเสียงก็จริงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาแบบอาจจะดีไซน์มาหรือเปล่าว่าการไม่มีเสียงนั่นแหละก็คือแบบมันเป็นองค์ประกอบที่เหมาะสำหรับหนังแล้วอ่ะนึกออกปะก็คือเขาแบบเหมือนไดเรคมาแล้วว่าคนดีไซน์มาหลายๆคนดีไซน์มานะพี่ว่ามันเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเหมือนแบบเขาก็คือสุดท้ายเขาก็ยังคอนซิเดอร์เรื่องเสียงอยู่แต่ว่าเขาแบบว่าคิดแล้วว่าเอออันเนี้ยคือเหมือนที่เขาบอกว่าไซเลนซ์ก็คือเป็นเสียงอย่างนึงอ่ะนึกออกปะแบบว่าใช่ใช่มันแบบจะแบบนั้นได้ไหมประมาณนั้นก็ได้นะมันที่แต่งเอาจริงๆนะส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยส่วนใหญ่ในสายหนังที่ไม่ค่อยที่ไม่มีดนตรีนะเขาก็มักจะคิดมาแล้วว่าแบบเออไม่จำเป็นต้องมีหรอกอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบทำหนังในมองในมุมที่แบบไม่มีดนตรีไปเลยถ้าเคยดูหนังอาร์ตหนังอะไรพวกเนี้ยเขาก็มักจะทำกันแบบนั้นอ่ะฮะใช่โอเคได้แต่ว่าพวกหนังอาร์ตหนังอาร์ตพวกนั้นมันก็หมายถึงว่ามันก็ยังเป็นหนังที่มีเสียงพูดมีเอฟเฟกต์อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าแค่มันไม่ได้มีดนตรีประกอบมีอันนี้หมายถึงดนตรีอย่างเดียวนะครับโอเคแล้วในด้านอื่นๆนะถ้าให้ฟิลช่วยออกความเห็นอย่างเช่นว่าเฮ้ยพวกดนตรีคลาสสิกหรือว่าพวกคอนเทมโพรารีเนี่ยจริงๆคอมโพเซอร์มันสำคัญยังไงอะไรเงี้ยอย่างคอนเทมโพรารีเนี่ยการแบบทำไมถึงต้องมีคอมโพเซอร์ด้วยทำไมต้องมีคนแต่งอะไรแบบสิ่งอะไรพวกนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นอาร์ตแหละคอนจริงๆมันก็แค่พัฒนามาจากสมัยก่อนที่คนฟังดนตรีเพื่อเขาเรียกอะไรเพื่อจิตใจอ่ะมันเป็นเหมือนฝั่งอาร์ตที่มันถามว่าจำเป็นกับชีวิตไหมหมายถึงในเชิงเขาเรียกอะไรปัจจัย4ก็ไม่แต่ว่ามันมีคนที่ชื่นชมในสิ่งพวกนี้อยู่ไงเป็นอาร์ตเป็นเหมือนขุนนางเหมือนยุคโมซาร์ทที่ขุนนางสมัยก่อนจะชอบฟังดนตรีคลาสสิกเขาก็จ่ายเงินให้โมซาร์ทแต่งเพลงประมาณนั้นสมัยนี้ก็จะมีคนที่จ่ายเงินให้คอมโพเซอร์แต่งเพลงเหมือนกันอันนี้คือในฝั่งคอนเทมพอรารีอย่างเดียวนะส่วนฟิล์มสกอร์ก็จะอย่างที่พูดไปมันเป็นงานคอมเมอร์เชียลอยู่แล้วมีคนจ่ายตังค์อะไรอยู่แล้วเอาทางคลาสสิกจะพูดคลาสสิกมากจะงงมันจะไกลตัวนิดนึงโดยสำหรับคนปกติทั่วไปถ้าพูดถึงฝั่งคลาสสิกฝั่งคอนเทมมันก็จะนั่นแหละมีคนจ่ายตังค์ให้เป็นอาร์ตถามว่าจำเป็นกับชีวิตไหมก็เปล่าแต่ว่ามันก็เป็นอาร์ตอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่เยียวยาจิตใจอย่างหนึ่งฟิล์มสกอร์สำหรับบางคนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะก็ยังมีหลายๆคนที่แบบชอบฟังสกอร์ดูหนังเสร็จแล้วมาฟังเพลงแยกมันก็กลายเป็นงานที่เยียวยาจิตใจของเขาอะไรเงี้ยมันมีสตอรี่มีอะไรชัดเจนเราดูหนังเราอินเรามาฟังเพลงต่อจะได้อินมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เวลาหนังหลายเรื่องเราก็พยายามทำแล้วก็อัพขึ้นไปให้คนได้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นทั้งพรีวิวหรือทั้งแบบลง Spotify อะไรอย่างเงี้ยพยายามทำเท่าที่จะทำได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องอะไรที่ติดอยู่บางเรื่องจะอัพไม่ได้เพราะว่าหนังทำมันก็เป็นคอมเมอร์เชียลอ่ะเขาจะถือสิทธิ์อ่ะเราก็ไม่สามารถเอามาอัพได้บางทีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คืออยากอัพเข้าใจแต่ว่าพี่อยากรู้ว่าปกติอย่างหนังอ่ะมันอย่างของที่ฟิลทำอ่ะส่วนใหญ่มันปล่อยเพลงออกมาก่อนป่ะเพราะว่ามันก็มีบางหนังบางเรื่องเนาะที่จริงๆมันปล่อยเพลงออกมาก่อนเลยอ่ะก่อนที่หนังจะออกเลยใช่ไหมอันนี้แล้วแต่ใช่มันก็แล้วแต่แต่ถ้าปล่อยใกล้ๆกันปล่อยใกล้ๆช่วงหนังเข้าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะปล่อยช่วงหนังเข้าโรงเนี่ยหลายคนรอฟังฮันซิมเมอร์ทำเพลงทีก็คนรอฟังกันทั้งโลก เขาก็จะปล่อยในช่วงที่หนังเข้าหนึ่งโรงไปประมาณสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์โดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาเพลงออกมามีคำถามนึงที่พอดีนึกออกว่าอยากรู้ว่าคำว่าสกอร์กับคำว่าซาวด์แทร็กเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับพอดีถ้าเป็นคนทั่วไปน่าจะได้ยิน2คำนี้บ่อยเนาะคำว่าสกอร์อันนี้ก็เป็นคำถามที่ค่อนข้างมีคนสงสัยเยอะเหมือนกันสำหรับเราสกอร์เป็นเหมือนวงใหญ่ๆเป็นเซตใหญ่แล้วก็เอ้ยพูดผิดซาวด์แทร็กเป็นเซตใหญ่แล้วก็สกอร์จะเป็นเซตย่อยลงไปในวงซาวด์แทร็กมันบางทีมันเรียกเพลงร้องว่าเป็นซาวด์แทร็กเหมือนกันคือเพลงที่อยู่ในหนังที่เป็นพวกเพลงป๊อปเพลงอะไรเงี้ย
ที่ใส่ในหนังหมายถึงว่าเพลงที่ไม่ได้แต่งเพื่อหนังนี้แต่ว่าเขาดึงมาใช้ในหนังเขาดึงมาใส่ในหนังใช่บางทีก็เรียกมันบางทีมันก็เรียกเป็นซาวด์แทร็กเขาก็จะออกอัลบั้มอย่างยกตัวอย่างหนังเรื่อง The Great Gatsby เคยได้ยินไหมเรื่อง The Great Gatsby เคยได้ยินครับมันก็จะแยกออกมาเป็น2อัลบั้ม Original Soundtrack ที่เป็นเพลงร้องแล้วก็ Original Soundtrack ที่เป็นดนตรีบรรเลงที่เป็นฟิล์มสกอร์ฉะนั้นฟิล์มสกอร์คือพวกดนตรีที่แต่งสำหรับหนังอีกทีหนึ่งที่เป็นแต่งเพื่อภาพแล้วก็มักจะไม่มีเนื้อร้องอ๋อโอเคเอ๊ะแต่ว่าคือจะอยู่ในเซตเดียวกันแล้วอย่างนี้ก็คือจริงๆก็คือคำว่าสกอร์ก็คือเป็นซาวด์แท็กได้ถูกใช่ไหมใช่ใช่ใช่สกอร์เป็นซาวด์แท็กได้ก็คือสกอร์ก็เหมือนเจาะเข้าไปลึกว่ามันก็คืออาชีพที่เราทำก็จะเรียกว่าเป็นทีมสกอร์คนจะได้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับคนที่รู้ศัพท์แล้วนะรู้ว่าอันนี้มันหมายความว่าเนี้ยเขาจะเข้าใจง่ายขึ้นว่าอ๋อทำทีมสกอร์ไม่ได้แต่งเพลงร้องให้ซาวด์แท็กมันจะเป็นออแต่งเพลงบรรเลงแต่งเพลงประกอบหนังไปโอเคขอรีแคปความเข้าใจอีกรอบก็คืออ่าสกอร์ก็คือเป็นเพลงที่แบบแต่งมาเนาะเพื่อประกอบฉากในหนังอะไรอย่างนี้ถูกปะแล้วก็ถ้าถึงเวลาเนี่ยเขาจะสกอร์มารวมกับซาวด์แท็กซึ่งซาวด์แท็กก็คือเพลงประกอบหนังทั้งหมดอาจจะเป็นเพลงที่แต่งใหม่ที่เป็นแบบเนื้อร้องก็ได้แบบโฟเซนอะไรเงี้ยเพลง Let It Go ขึ้นมาแล้วก็แต่ว่าซาวด์แท็กเนี่ยสามารถครอบคลุมได้ถึงบางเรื่องบางอย่างที่เขาอาจจะดึงเพลงจากอัลบั้มอื่นมารวมเป็นแบบซาวด์แท็กของหนังเรื่องนี้ก็ได้เหมือนกันถูกไหมใช่ใช่ประมาณนั้นเข้าใจถูกแหละโอเคได้ครับโอเคคราวนี้พอเห็นภาพคร่าวๆแล้วว่าคอมโพเซอร์มีอะไรมั่งมีกี่ประเภทแล้วก็ทำไมถึงมีความสำคัญอะไรอย่างงี้เนาะคราวนี้อยากจะทราบว่าแล้วคนที่เหมาะสำหรับการเป็นคอมโพเซอร์เนี่ยจริงๆต้องมีคุณสมบัติยังไงหรือว่าแบบเป็นคนประเภทไหนอะไรเงี้ยถ้าอยากจริงๆมันก็แค่ใจรักนะตอนที่เรามาทำเราตอนที่เรามาทำแรกๆมันก็ทำเพราะใจรักเลยแล้วก็ขยันแล้วก็มีไอ้เรื่องพรสวรรค์เราว่ามันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเหมือนกันเราว่ามันฝึกฝนพอจะฝึกฝนกันได้นะเรื่องพรสวรรค์คือมันก็ฝึกฝนได้ในระดับหนึ่งเราก็ไม่รู้อันนี้มันเป็นเรื่องที่นำมาทำเกินไปไม่ค่อยอยากพูดถึงแต่ว่าถ้าอยากมาทำก็คือหนึ่งเลยคือต้องใจรักแล้วก็ขยันก่อนเพราะว่าช่วงแรกๆอ่ะพวกช่วง learning curve อ่ะช่วงแรกอ่ะมันจะเยอะมันจะต้องรู้เรื่องหลายอย่างเพราะว่ามันต้องดูหนังเยอะๆด้วยแล้วมันก็ต้องฟังเพลงเยอะเพราะว่าพอมันเป็นสายฟิล์มสกอร์แล้วเนี่ยมันต้องทำดนตรีหลายๆแนวให้ได้แบบหนังบางเรื่องอ่ะมันก็เป็นแอคชั่นมันก็ต้องทำดนตรีมันๆให้ได้บางเรื่องอาจจะเป็นเปียโนคลอสเต้าดราม่ามันก็ต้องทำไม่ได้บางเรื่องอาจจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เลยเงี้ยเราก็ต้องมีคนที่ทำเพลงก็ต้องแบบทำอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้อะไรเงี้ยไม่งั้นมันก็จะจำกัดวงการเขาเรียกว่ามันจะจำกัดความสามารถการทำงานของเราได้แคบลงถ้าเกิดเราทำได้ไม่เยอะเราก็จะต้องเลือกรับอะไรนะถ้าเกิดทำได้ไม่เยอะเราก็จะเลือกรับงานได้น้อยลงประมาณนั้นฉะนั้นการมาเป็นฟิล์มสกอร์เรารู้สึกเหมือนมันก็เป็นเป็ดประมาณหนึ่งนะในสายดนตรีคือมันจะไม่เจาะไปแนวใดแนวหนึ่งอ่ะมันต้องทำให้ได้หลายๆแนวฮะผมว่าจริงแม้แต่ในเรื่องเดียวกันก็จริงๆก็มีดนตรีหลากหลายอารมณ์เหมือนกันเนาะถูกไหมครับใช่ลองไปดูเนี่ยไอ้ Mother Gamer เนี่ยโหเรื่องเดียวนี่แทบจะยัดทุกแนว Mother Gamer มันมากดนตรีโคตรมันมีทั้งออเคสตรามีทั้งอิเล็กทรอนิกส์มันตื๊ดๆมีโอ้โหเป็นแบบกึ่งกลางระหว่างแบบมันกับอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยแบบบอกไม่ถูกแต่ว่ามันมีหลายแนวจัดเลยแบบเป็นเกมเพลงเกมอะไรเงี้ยมีก็อย่างเรื่องมาถ้าเกมเมอร์เราก็จะแบ่งกันทำกับเพื่อนเพราะว่างานค่อนข้างรีบด้วยเราก็แบบทำคนเดียวไม่ไหวก็แบบแบ่งกันทำเป็นงานคอลลาเบเรทีฟก็จะเป็นเครดิตชื่อ2คนใช่ครับโอเคสำหรับใครที่ไม่ทราบก็เรื่อง Mother Gamer คุณฟิลก็เป็นคนทำเพลงให้เรื่องนี้ด้วยเนาะมีใน Netflix ไปหาดูกันได้นะครับแล้วก็มีเอ๊ะท่านใน Netflix มีเรื่องอะไรอีกนะมี Hope Frozen เนาะที่ฟิลทำ Hope Frozen มี Manila มีดิวไปด้วยกันนะมีเอ๊ะแอปวอลลงเพราะว่าแอปวอลเหมือนจะไม่ได้ลง Netflix มี
มีประมาณนี้นะฮะมีคนขับรถอีกเรื่องนึงใช่โอเคแต่ถ้าแนะนำเรื่องไหนก็จะแนะนำมาริลากับดิวไปด้วยกันนะแล้วก็มาเธอเกมเมอร์ 6% อ้าวก็สี่เรื่องแล้วด้วย แนะนำสี่เรื่องนี้แหละครบทุกเรื่องที่ลง Netflix เกือบครบมีหน่อยนึงจำไม่ค่อยได้มีคนขับรถอีกเรื่องนึงแล้วน่าจะมีอีกแต่ว่าอนาคตนี่แหละรอดูซีรีส์ของที่พี่เบียร์เขาเล่นรอติดตามคงไม่นานเกินรอคงแบบอีกแค่เดือน2เดือนนี้เท่านั้นเอ้ยมีเรื่องนี้ด้วยไงพี่เพิ่งนึกออกเรื่องอะไรภูปะภูนรกของอันนั้นก็รู้สึกจะลงเน็ตฟลิกซ์นะไม่ได้ลงไม่ได้ลงแต่ว่ามีการซื้ออเมริกาซื้อไปฉายเป็นแบบเป็นฉายเป็นหนังเป็นสไตล์หนังเกรดบีออกแผ่น DVD แล้วก็ฉายโรงเล็กๆตามในบางที่ในอเมริกาก็มีฟีดแบคที่ค่อนข้างดีคนฝรั่งก็ชอบกันเพราะว่าเขาดูแล้วเขาแบบเขาดูในเชิงเป็นหนังเกรดบีแล้วมันสนุกคือเขาใช้ mindset ของหนังเกรดบีดูหนังพวกนี้มันสนุกเขาก็จะไม่ด่าหนังมากมันคนไทยบางทีเขาก็จะชอบวิจารณ์คาดหวังสูงนะคาดหวังว่าจะเป็นแบบเกรด A บล็อกบัสเตอร์มันก็พอดูแล้วมันพอมันติดความคาดหวังมันก็จะผิดหวังกันไปแต่จริงๆแล้วสำหรับเราว่าหนังมันสนุกมันกวนตีนอ่ะหนังมันกวนตีนคนดูด้วยบอกไม่ถูกถ้าเกิดจริงๆอยากให้ลง Netflix เหมือนกันนะแล้วก็น่าจะบอกว่าจะเป็นเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมแบบคนฟังเผื่อไม่รู้จักเรื่องนี้ก็คือเดอะพูลจะเป็นเรื่องแบบเหมือนที่เคนเล่นเนาะที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งลงไปในสระว่ายน้ำถูกปะแล้วก็เหมือนน้ำเขาเอาน้ำออกจากสระทั้งหมดแล้วสระมันลึกมากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ขึ้นมาไม่ได้แล้วก็จะมีแบบเอ้ยเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเนาะว่าที่เขาในช่วงที่เขาออกมาไม่ได้อะไรก็ไปติดตามกันได้โอเคน่าจะเพราะว่าขายสิทธิ์ไปให้อเมริกาแล้วก็เลยลงในติ๊กไม่ได้เรื่องนี้กับเรื่องแอปบอกแต่นั้นเป็นเรื่องภายในของบริษัทเราก็ไม่รู้ว่าแต่คิดว่าน่าจะเพราะว่าขายสิทธิ์เพราะจริงๆแล้วมันเหมือนขายมันต้องขายสิทธิ์ exclusive ที่ใดที่หนึ่งเวลาขายอย่างที่นี่ซื้อไปเราก็ไม่สามารถขายคนอื่นได้ถ้าเกิดเขาขอเป็นสิทธิ์ exclusive เขาก็จะจ่ายราคาดีกว่าอะไรเงี้ยเลยก็น่าจะเลยไม่ได้ลงเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของอะไรนะว่าลงที่ไหนจะแบบคุ้มสุดอะไรอย่างนี้หรือว่าแบบตามความต้องการอะไรอย่างนี้ตอนแรกคอมโพเซนต์ก็จะไม่ได้ลง Netflix ที่อื่นจ่ายแพงกว่าใช่แต่เหมือนเราเลือกเขาร่วมกับเขาเลือกที่จะลง Netflix เพราะว่าคนมันได้คนดูเยอะกว่าฐานคนดูมันเหมือนNetflix ก็เป็นอีกทางเนาะพี่ว่าเป็นอีกทางที่ช่วยในการเผยแพร่ผลงานได้ดีเนาะปัจจุบันก็เริ่มมีแบบเห็นหนังไทยหลายๆเรื่องลงไปแล้วมันก็น่าจะแบบช่วยเรื่องภาพยนตร์นะแล้วก็รวมถึงดนตรีด้วยนะที่สามารถช่วงนี้ลงหนังเจ๊งระเบิดเงี้ยมันก็คงได้ลงพวกสตรีมมิ่งเรื่อยๆมีหลายเจ้าเลยช่วงนี้โอเคอันนี้เมื่อกี้จับได้ที่ฟิลบอกว่าจริงๆถ้าคนสมมติว่าเป็นคนชอบดนตรีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีใจรักอยากทำด้านเนี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าการจะเป็นคอมโพเซอร์เนี่ยสกิลที่ต้องมีก็คือจะต้องดูหนังเยอะๆฟังเยอะๆเนาะแล้วก็ต้องเป็นคนที่รู้ค่อนข้างกว้างนิดนึงคราวนี้แล้วพอเรารู้กว้างแล้วเราจะมีแนวที่แบบเราถนัดไหมครับหรือว่าแบบเป็นแบบมีเป็นซิกเนเจอร์ของแต่ละคนหรืออะไรเงี้ยมีไหมครับจริงๆแต่ละคนก็จะมีซิกเนเจอร์คือนอกเหนือจากการทำได้ทุกอย่างแล้วนะมันก็จะมีแนวใดแนวหนึ่งของสำหรับคนใดคนนั้นที่เขาแบบถนัดอย่างฮันซิมเมอร์อย่างยกตัวอย่างหลายๆคนก็จอห์นวิลเลียมก็ถนัดแบบออร์เคสตราแต่เขาก็เคยทำผสมอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าไม่ค่อยมีใครจ้างเขาทำเพราะว่าคนเขารู้ว่าเขาถนัดแนวไหนให้เขาทำแนวที่ถนัดดีกว่าอะไรเงี้ยหรืออย่างฮันซิมเมอร์ก็จะถนัดแนวจริงๆฮันซิมเมอร์ทำกว้างเพราะว่าผู้ช่วยเขาเยอะไม่พูดถึงฮันซิมเมอร์แล้วกันฮันซิมเมอร์มันทำหมดอะเดี๋ยวก่อนอ่ะอย่างเราเงี้ยเราทำอย่างที่เห็นว่างานที่ออกมามันก็หลากหลายทำได้ทุกแนวแต่แนวที่เราถนัดมักจะเป็นแนวที่เรียกว่าสร้างชื่อมักจะเป็นแนวดราม่าแนวหรือแนวที่เป็นหนังอินดี้จะพูดเป็นหนังอินดี้ก็ได้หลายเรื่องเพราะว่ามันเหมือนเราถนัดการทำอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นมันก็ไม่เหมือนขนาดนั้นแต่หมายถึงเราก็ชอบครีเอทอะไรของเราขึ้นมาเพื่อให้มันดูแล้วก็มีความอิโมชันแนลเยอะอยู่ในงานของตัวเองอะไรเงี้ยจะถนัดงานประมาณนั้นมากกว่าอืมใช่
คนอื่นๆบางคนก็จะถนัดงานอย่างคนไทยพี่คนหนึ่งเขาก็จะถนัดงานแบบออเคสตราใหญ่ๆอลังการมันๆเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะแต่ละคนก็จะมีแบบแนวที่ถนัดเองต่างกันไปบางคนถนัดอิเล็กทรอนิกส์เป็นฟิล์มสกอร์ใส่อิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยแต่ทำแต่ว่าจริงๆของฟิวอะจริงพี่ไม่ได้ฟังหมดนะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างมีแนวอยู่เหมือนกันนะถ้าไม่ได้พูดถึงแบบพวกมาเธอร์เกมหรือแอปวอร์แต่ว่าจริงๆก็คือทำแนวเป็นเหมือนแบบจะเป็นหนังอารมณ์เศร้าๆเนาะตั้งแต่แบบอ๋อถ้าที่ลงใช่ที่ลงในสปอตไฟส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวนั้นแล้วก็หนังแบบตั้งแต่เรื่องแรกๆคืออนทกาลเนาะแล้วก็มาริลาอะไรเงี้ยทำไมเป็นแนวแบบเหงาๆเศร้าๆหน่อยอะไรเงี้ยใช่ครับโอเคคราวนี้ถ้าคนฟังแล้วอยากเป็นคอมโพเซอร์เนี่ยมีคำแนะนำในการเริ่มต้นยังไงอะไรคำแนะนำในการเริ่มต้นคือใจต้องรักก่อนครับเพราะว่ามันถ้าใจมันไม่รักมันจะออกมาในผลงานพอสมควรว่าแบบเอ้ยเราก็ทำงานทิ้งๆคว่างๆนี่หว่าอะไรเงี้ยครับถ้าแบบไม่ได้ใจรักนะแต่ถ้าเพราะถ้าใจรักมันจะมีความเขาเรียกอะไรมันจะมีความพยายามที่มันออกมาเองอะถึงแม้อาจจะแรกๆอาจจะไม่เก่งเพราะว่าเราแรกๆเราทำงานเราก็ไม่ได้แบบดีนะแต่เหมือนโอเคเราฝึกฝนตัวเองเราพยายามช่วงแรกที่ดัน learning curve เนี่ยเป็นช่วงที่หนักสุดเพราะว่าต้องเรียนรู้อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วช่วงนั้นแล้วก็ต้องใช้ใจประมาณนึงเพื่อที่จะดันตัวเองให้มันขึ้นมาได้ต้องขยันหน่อยประมาณนั้นอือใช่แล้วจริงๆมันต้องเรียนไหมครับหมายว่าสมมติว่าคนสนใจเงี้ยปุ๊บมันจำเป็นต้องเรียนหรือเปล่าหรือว่าอย่างของฟิลเรียนมายังไงเงี้ยอาจจะให้อยากให้ช่วยแชร์นิดนึงอ๋อเรื่องเรียนเนาะเออได้พูดเรื่องเรียนก็พูดได้เยอะเหมือนกันแนะนำได้หมายถึงแบบแนะนำได้เยอะก็จะพูดว่าจริงๆมันต้องเรียนไหมก็เอาจริงๆนะ80-90%เรียนดีกว่าสำหรับเรานะมันก็จะมีคนที่ไม่ได้เรียนมาเหมือนกันแต่ว่าทำได้แต่พวกนั้นบางทีมันเป็นพรสวรรค์เนี่ยหรือบางทีก็ทำเพลงอยู่แล้วพวกนั้นก็จะเป็นพรสวรรค์ที่แบบบางทีไม่ได้เรียนก็ทำได้แต่ถ้าเรียนเนี่ยมันจะเหมือนเป็นทางลัดเหมือนแบบเราสร้างทางลัดขึ้นมาเพราะว่ามันมีอาจารย์มีอะไรสอนยกเว้นว่าเรียนด้วยตัวเองได้เก่งมากซึ่งเอาจริงๆก็เราก็ไม่ใช่คนที่เรียนด้วยตัวเองได้แบบได้ไวขนาดนั้นอ่ะคือก็ยังต้องแบบตอนเรียนก็แบบมีอาจารย์คอยช่วยเหลืออะไรเงี้ยมันจะง่ายกว่าด้วยเหมือนเป็นที่ปรึกษาเราเหมือนจ่ายเงินเพื่อรับความรู้แหละมันก็จะเป็นทางลัดที่ดีฉะนั้นสำหรับเราการไปเรียนอะไรพวกนี้ก็ยังดีกว่ามันได้รู้อะไรกว้างกว่าอย่างรวดเร็วคือเร็วกว่ามานั่งศึกษาเองแบบมานั่งคลำทางเอาเองการมีอาจารย์อ่ะดีกว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องเรียนเป็นปริญญาก็ได้หรือมันจะมีคอร์สเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็ไปเรียนตามคอร์สพวกนั้นบางทีก็ช่วยเพิ่มไอเดียช่วยเพิ่มความสามารถในหัวเราได้แต่ถ้าปริญญามันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอินเทนซีฟกว่าหน่อยมันจะแน่นกว่ามันจะแบบยากแผนมีแบบใช่ยากกว่าด้วยนะพูดตามตรงก็ยากนี่เพื่อจะจบมาได้นี่ก็ยากเหมือนกันอย่างของฟิลจบที่รังสิตมาใช่ไหมครับมอรังสิตใช่แล้วก็ไปต่อที่ UCLA ครับของ UCLA นี่ต่อเป็นดีกรีเป็นอนุปริญญาเป็นไบเซอร์นะเป็นไบเซอร์เป็นอนุปริญญาโอเคถ้ากันพี่ขอย้อนเท้าความนี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าเผื่อแบบให้ผู้ฟังเห็นภาพมากขึ้นอย่างเช่นถ้าสมมติว่าตอนแรกก่อนที่เราจะไปเรียนแบบแนวประพันธ์ดนตรีอะไรเงี้ยคือเริ่มต้นเนี่ยเราต้องเรียนดนตรีมาก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะมาเนี่ยอยากให้บอกสเต็ปว่าจริงๆควรทำยังไงก่อนว่าอย่างเช่นอาจจะต้องแบบเล่นดนตรี1เครื่องก่อนไหมแล้วค่อยแบบมาเรียนด้านนี้แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเรียนมาก่อนจะดีกว่าแบบอาจจะเรียนมาแต่เด็กๆหรือไม่เด็กมากวัยรุ่นแบบมัธยมอะไรเงี้ยมาเรียนทีหลังก็มีหลายคนมาเรียนดนตรีทีหลังนะหมายถึงช่วงมัธยมนั่นแหละช่วงแบบใกล้ๆเข้ามาแบบม.4เงี้ยเพิ่งมาเล่นเครื่องดนตรีได้ก็มาเรียนทำมาเรียนในสาขาดนตรีได้แต่ว่าก็จะฝึกหนักหน่อยพวกนั้นต้องใช้เขาเรียกว่าใช้การฝึกเยอะกว่าชาวบ้านเขาเยอะกว่าตอนคนที่มาเรียนตอนเด็กๆฉะนั้นครับคำถามว่าจำเป็นไหมใช่ไหมเราว่าจำเป็นนะที่แบบเรียนดนตรีมาก่อนจะดีกว่าเพราะว่ามันได้ฝึกเป็นเขาเรียกว่าเป็นแพสซีฟโดยที่เราไม่รู้ตัวการที่แบบอะไรไม่รู้พอมันมาต่อยอดมันจะง่ายกว่า
เหมือนเรียกนี้ได้ไหมจริงๆเล่นดนตรีมันเหมือนเราได้ฝึกเล่นก่อนอ่ะก่อนที่เราจะแต่งถูกปะเราก็จะรู้ว่าอ๋อคือจริงการเล่นดนตรีเริ่มแรกมันก็เหมือนแบบเล่นของคนอื่นถูกไหมก็คือเราก็ต้องแบบเฮ้ยมีโน้ตมีเนื้ออะไรอย่างนี้แล้วเราก็มาเล่นตามก่อนเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้กับมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเบสิกเริ่มต้นที่ดีเนาะในการรู้ดนตรีใช่ใช่บางคนแล้วก็ค่อยมาเรียนแต่งบางคนแค่เรียนเขาเรียกอะไรแค่เรียนเล่นดนตรีแบบเรียนเปียโนหรือเรียนกีตาร์อะไรเงี้ยก็แต่งเพลงออกมาได้เลยอันนั้นก็จะเรียกว่าเป็นพรสวรรค์ก็ว่าได้มั้งก็แบบฟังเพลงก็แต่งได้โดยที่ไม่ต้องเรียนอาจจะใช้กีตาร์ตัวเดียวแต่งซองไรติ้งออกมาอย่างที่เห็นว่าสายซองไรเตอร์หลายคนก็ไม่ได้จำเป็นต้องเรียนดนตรีแต่เขามีเครื่องดนตรีที่เขาเล่นเป็นอยู่สักเครื่องหนึ่งอย่างน้อยเขาก็จะเขียนตีคอร์ดไปร้องเพลงไปได้หมดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดมาเชิงลึกกว่านั้นอย่างฟินสกอร์ที่ต้องเขียนให้ออเคสตราต้องรู้จักเครื่องดนตรีหลากหลายกว่านั้นนะอันนี้แล้วก็จะแนะนำให้เรียนมากกว่าเพราะว่ามันเหมือนเป็นดนตรีเชิงลึกที่ลึกกว่าอีกหน่อยหนึ่งมันต้องรู้เยอะกว่าแหละจะพูดประมาณนั้นก็ได้เรียกว่าถ้าจะมาสายคลาสสิกถูกไหมใช่ใช่ถ้าจะมาสายคลาสสิกก็ต้องเรียนเพราะว่ามันองค์ความรู้มันเยอะมากเยอะแบบเยอะที่จำเป็นต้องรู้อ่ะแต่ถ้าจะไปเป็นเขียนซองไรเตอร์เฉยๆไม่จำเป็นต้องเรียนหรอกใช่ครับโอเคแล้วอย่างถ้าให้ฟิลแนะนำว่าอย่างในไทยอ่ะพอไม่รู้ว่าฟิลพอจะมีข้อมูลมาแนะนำคร่าวๆหน่อยว่าถ้าสมมติว่าโอเคถ้าสมมติเราพอเล่นดนตรีแล้วเราอยากจะไปด้านนี้จริงๆอยากไปด้านคอมโพเซอร์มันมีที่ไหนเปิดสอนบ้างอะไรเงี้ยเอาทั้งแบบเป็นคอร์สก็ได้ที่คิดว่าแนะนำแล้วก็แบบอาจจะแบบปริญญาด้วยก็ได้ครับก็จะมีมหาถ้าเป็นมหาวิทยาลัยก็จะมีมหิดลมีรังสิตมีศิลปากรรู้สึกว่าหลักๆที่นี้จะโอเคแล้วก็ถ้าเป็นคอร์สจะมีคอร์สออนไลน์ของเบิร์กลีย์มหาลัยเบิร์กลีย์ที่อเมริกาครับใช่ไหมที่อเมริกาใช่เรียนภาษาอังกฤษคอร์สออนไลน์เรียนจบมีใบเซอร์ประมาณถ้าจะบินสมมุติถ้าจะบินไปเรียนต่อมหาลัยก็จะมี UCLA USC จะไอ้พวกนี้จะอยู่ในแถบ LA แล้วก็มีนิวยอร์ก NYUแล้วก็มีโคลัมเบียคอลเลจจะอยู่ที่โคลัมเบียแล้วก็มีอะไรนะนึกก่อนไอ้นี่ด้วยเบิร์กลีย์ด้วยเบิร์กลีย์ที่หนึ่งเบิร์กลีย์ก็ทำทั้งคอร์สออนไลน์ทั้งแบบสอนที่มหาลัยเบิร์กลีย์คืออยู่ที่ LA เนาะโคลัมเบียหมายถึงว่าอยู่ในที่ LA กับที่วาเลนเซียที่ประเทศไอวาวาเลนเซียเขามีอยู่2สาขาถ้าปอโทบางทีจะไปเรียนอีกที่นึงที่ยุโรปถ้าเป็นปอตีอ่ะเรียนที่ถ้าเป็นปอตีน่าจะเรียนที่ LA เราไม่ได้ศึกษาละเอียดเพราะว่าเราไม่ได้ดูเบิร์กลีย์ไว้จริงๆเหมือนค่าเทอมจะแพงด้วยแหละคราวนี้พี่ถามของในไทยแล้วกันถ้าถามต่างประเทศด้วยมันจะกว้างไปคราวนี้อย่างพวกมหิดลรังสิตศิลปากรอ่ะ3ที่นี้มันแบบแตกต่างกันยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับพอจะมีข้อมูลมั้ยน่าจะแต่ที่มันเน้นแตกต่างกันอาจารย์หลักสูตรจะเหมือนอ๋อแล้วก็เอกเขาเรียกว่าอะไรนะความเจาะไปทางมันจะมีสไตล์อ่ะเรียกว่าเป็นสไตล์ดีกว่าครับไม่โดนจะสไตล์คลาสสิกมากกว่าไปทางสไตล์แบบคลาสสิคอลจัดมากกว่ารังสิตก็อาจจะใหม่หน่อยแต่ว่าคอนเทมพอรารี่หน่อยใหม่หน่อยแต่ว่าจริงไม่โดนก็มีคอนเทมพอรารี่หน่อยมีคอนเทมพอรารี่เหมือนกันแต่ว่าแบบเหมือนสไตล์โดยรวมๆอ่ะดนตรีรวมๆของเขาของไม่โดนจะชอบเพราะว่าเหมือนคณบดีก็จะชอบไปทางคลาสสิกมากกว่าด้วยอะไรเงี้ยว่าจะเป็นออกไปทางคลาสสิคอลมากกว่าส่วนรังสิตก็จะเป็นอาจารย์ล้ำๆหน่อยแต่เหมือนจะมีการเปลี่ยนอาจารย์ไปมาเราตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงแต่ว่าก็จะล้ำๆหน่อยจะหัวสมัยใหม่จะเป็นแบบดนตรีสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยซึ่งเราก็โตมากับการแต่งดนตรีคอนเทมพอรารี่อวองการ์ดเอ็กซ์เพอริเมนทัลอะไรพวกนั้นแต่จริงๆก็ไม่ใช่แนวของตัวเองที่ชอบเท่าไหร่นักก็เลยแบบมาสายฟินสกอร์แล้วก็ไออะไรนะอีกทีนึงศิลปากรเหมือนจะเน้นไปทางดนตรีเพื่อสื่อเพื่ออะไรมากกว่าแบบเหมือนไปทางคอมเมอร์เชียลจะพูดว่าอย่างนั้นก็ได้โอเคได้ครับแต่ว่าอย่างไมฮิดอนนี่จริงๆมันมีตั้งแต่ตอนมัธยมเลยถูกไหมเออแล้วพวกไม่แน่ใจ
พวกนั้นมันเรียนวิชาการควบคู่ไปด้วยถูกไหมแล้วก็เรียนดนตรีควบคู่ไปด้วยครับชื่อโรงเรียนม.ปลายของมหิดลเรียกว่ายังอาร์ติสต์มิวสิกโปรแกรมครับอันนี้ต้องลองไปเสิร์ชอีกทีก็เป็นทางเลือกที่ดีเนาะถ้าตั้งใจจะไปแบบสายดนตรีเลยอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่อ๋อเดี๋ยวแนะนำเดี๋ยวขอเสิร์ชก่อนแป๊บนึงมันเราจำชื่อเต็มไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นโรงเรียนดนตรีเนาะที่ไม่ใช่เป็นปริญญาถูกปะเป็นสอนคอร์สเป็นใบสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนาเป็นปริญญาเหมือนกันครับมีอาจารย์เก่งๆเขาจ้างเขามีแบบโอ้เขาจ้างอาจารย์เก่งๆไปเป็นอาจารย์เยอะเหมือนกันดีกัลยาเรียกเต็มๆว่าสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนามีตีมีโทลองไปศึกษาดูอีกทีก็ได้เพราะว่าอาจารย์ที่นั่นก็เคยสอนรังสิตเคยสอนเราอะอาจจะยังไม่ได้มีชื่อมากแต่ว่าก็เป็นมหาลัยที่มีแต่อาจารย์เก่งเขาซื้อตัวไปจากมหิดลจากรังสิตนี่แหละโอเคได้จะบอกว่ามีเพื่อนที่รู้จักจบที่นี่แล้วก็ไปเรียนต่อต่างประเทศอยู่สายคอมโพสิชันเป็นคอมโพสิชันแบบคอนเทมโพรารีนะครับก็เป็นอีกชอยส์เนาะลองไปเลือกดูได้ได้ได้แล้วอย่างของฟิลที่มอกรุงเทพอันนั้นคือเป็นคณะอะไรครับที่ฟิลไปสอนอะมอกรุงเทพจะเป็นดิจิตอลมีเดียจะเน้นไปในเชิงถ้าเขาบางคนเขาก็จะเรียกว่าเรียนเป็นเป็ดอะมันจะมีหลายเอกดิจิตอลมีเดียครับมีคนให้ข้อมูลมาว่าไอ้กัลยาณิวัฒนาเป็นมหาลัยของตัวมันเองนะมีรับปริญญาของตัวเองไม่ได้เป็นขึ้นอยู่กับอะไรละอ๋อโอเคครับเดี๋ยวนะพูดกลับมากรุงเทพกรุงเทพเราสอนดิจิตอลมีเดียมันจะมีเอกฟิล์มกับเอกดิจิตอลมีเดียที่เราสอนเป็นดิจิตอลมีเดียเอกด้านซาวก็จะเรียนรวมๆเลยทั้งนั่งทำเสียงสายเอฟเฟคแล้วก็ทำเพลงจะต่างกับดนตรีจะต่างกับพวกดนตรีหน่อยนึงคือเอกซาวมันจะเรียนเอกไอ้ดิจิตอลมีเดียมันจะเรียนแบบเรียนนิเทศมากกว่ามันจะมาแตะแค่ส่วนของดนตรีในเชิงไม่ลึกมากเหมือนเรียนเป็นเป็ดอะต้องทำคุณทำได้ทุกอย่างก็โอเคแหละในประมาณนี้ได้ครับทีนี้อยากให้ฟิลช่วยแชร์ประสบการณ์หางานนะครับว่ามีเทคนิคยังไงแล้วก็ตอนแรกเนี่ยมาทำดนตรีประกอบภาพยนตร์ได้ยังไงครับก็ใช่จริงๆลืมพูดว่าคอนเนคชั่นสำคัญมากเหมือนกันสำหรับสายนี้เพราะว่าจะทำมันต้องมีคนจ้างอะเนาะมันถึงจะแบบเราถึงจะอยู่ได้อยู่รอดได้โดยการทำดนตรีอย่างเดียวนะซึ่งเราก็พอจะอยู่รอดได้โดยการทำดนตรีอย่างเดียวโดยที่แบบไม่จำเป็นต้องทำอย่างอื่นก็มีสอนไอ้จริงๆที่สอนนี่ก็เหมือนไปช่วยเขาสอนเพราะว่าจริงๆหาอาจารย์ยากเอากลับมาที่เรื่องคอนเนคชั่นคอนเนคชั่นได้เพราะว่าเรารู้จักกับคนตัดหนังคนหนึ่งในช่วงนั้นจริงเวลามีสัมภาษณ์อะไรก็จะพูดว่าหนังเรื่องแรกที่ได้มาจากคนตัดเขาเหมือนเขาตัดอย่างหนังสั้นเรื่องแรกที่เราทำสมัยตอนเรียนปี2เริ่มเหมือนเป็นช่วงเหมือนจุดเริ่มต้นเข้าวงการเพราะว่าเรารู้จักกับคนตัดที่เขาฝึกงานอยู่ในนั้นแล้วเขาตัดหนังสั้นเรื่องนึงให้ GDHแล้วเขาหาคอมโพเซอร์เขาเลยแบบมาจ้างเราซึ่งเราก็ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรแพงไงเป็นแบบราคานักศึกษาทำถูกๆแล้วเห็นว่าคุณภาพมันพอได้เพราะว่าอ๋อเราใช้วิธีโปรโมทตัวเองในเชิงที่ว่าทำเพลงแล้วก็เอาไปลงสตรีมมิ่งแต่ตอนนั้นยังไม่มีเอ๊ะตอนนั้นมี Spotify อย่างนั้นเหมือนจะมีแค่ Apple ไอเนี้ย Apple iTunes อ่ะตอนนั้นยุคนั้นเลยสมัยตอนเรียนแต่เราไม่ได้เอาไปลงไอจูนนะเราเอาลง YouTube บ้างเราเอาลงแบนแคมป์บ้างแบนแคมป์ที่เป็นเว็บซาวคลาวด้วยเป็นเว็บพวกเว็บขายเพลงที่เป็นแบบอินดี้แล้วก็ลงให้ฟังฟรีให้ดาวน์โหลดฟรีอย่างนั้นเลยแล้วจนมีคนมาฟังแล้วก็สนใจก็เลยเหมือนมันเลยเริ่มสร้างชื่อในเชิงนี้แล้วส่วนเพลงที่เราทำมันจะเป็นพวกดนตรีแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาจะเป็นดนตรีแอมเบียนดนตรีแอมเบียนบ้างโดรนบ้างเอ็กซ์เพอริเมนทัลบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะทำดนตรีที่แตกต่างจากชาวบ้านเขาก็เลยคิดว่าคงมีคนมาเห็น potential ของเราในด้านนี้ที่แบบเราไม่ได้เขียนซองไรเตอร์นะเราไม่ได้เขียนเพลงป๊อปก็อาจจะทำฟิล์มสกอร์ได้เขาก็เลยมาให้เราลองงานดูนั่นก็นั่นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นครับใช้โซเชียลใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยช
อย่าเวลาแชร์ก็คือแชร์งานตัวเองอย่าแบบพยายามอย่าไปยัดเยียดเราใช้วิธีนี้ตลอดเพราะว่าอันนี้แล้วแต่คนอย่างวิธีของเราก็คือเราก็แชร์งานของเราแบบขอให้มาฟังนะไม่ฟังก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเราก็แบบทำไปเรื่อยๆของเราตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะมีใครมาสนใจนะเพราะว่าจริงๆตอนนั้นแพชชั่นของการทำเพลงคือทำเพราะอยากทำเฉยๆเลยแล้วเราก็เอาไปปล่อยออนไลน์สักพักมันก็มีคนมาฟังแล้วก็สนใจเองครับประมาณนั้นลองดูใช้ YouTube ใช้อะไรเนี่ยเป็นประโยชน์ได้คราวนี้อยากรู้ว่าแล้วพวกสถาบันมันมีผลไหมครับฟิลหมายถึงว่าถ้าเราจบจากที่ไหนอะไรเงี้ยมีผลไหมอ๋อไม่ค่อยมีนะมันที่มีผลคือความรู้กับผลงานมากกว่าจริงตอนนั้นรังสิตก็ยังไม่ได้ดังทีเรื่องดนตรีอ่ะตอนนั้นน่ะแต่ว่าเพื่อนเราก็เพื่อนที่เป็นคนตัดก็มาจ้างเราทำงานเพราะว่าเขาเห็นงานของเราประมาณนั้นแรกก็ทำงานให้นักศึกษาทำให้อะไรนู่นนี่นั่นด้วยแต่ก็ทำคู่กันไปกับเรียนนี่นะฮะมันก็เลยแบบค่อยๆสร้างโปรไฟล์นอกจากสร้างโปรไฟล์แล้วก็สร้างเขาเรียกอะไรสร้างประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆด้วยมันก็เติบโตยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดีนะฮะอาจจะถ้าอยากแต่งเพลงอาจจะลองเริ่มแต่งเพลงดูก่อนแต่ส่วนอันนี้เพิ่มเติมใช่ตอนนั้นอันนี้พูดเรื่องตัวเองแล้วกันตอนนั้นที่แต่งคือสมัยปี1ปี2แหละแต่งเอาจริงงานสมัยก่อนที่เราแต่งแล้วแจกฟรีไม่ใช่งานที่ดีนะถ้ากลับฟังหลายๆอันเป็นงานที่แบบอ๋อมันก็เท่านั้นแต่ว่ามันเป็นเหมือนเป็นการเติบโตของเราเนาะอาจจะรอแต่งงานที่ดีที่ตัวเองพอใจออกมาสักงานนึงแล้วค่อยปล่อยก็ได้อันนี้ไม่ได้เร่งอะไรหรืออาจจะแบบแต่งแล้วคิดว่าโอเคเท่านี้แหละต้องปล่อยดูเผื่อมีคนสนใจอะไรนี้ก็ได้ก็เป็นแบบแล้วแต่แนวทางของแต่ละคนนะครับโอเคครับสุดท้ายอยากให้ฟิลแนะนำครับสำหรับคนที่อยากคอมโพสฟิล์มสกอร์เนี่ยฟิลมีคำแนะนำอย่างไรบ้างครับถ้าคอมโพสสายฟิล์มสกอร์เลยนี่ต้องรู้ต้องหนึ่งคือต้องฟังแล้วมันจะมีเขาเรียกมันจะมีเซนส์ของการแต่งอยู่แล้วก็ต้องรู้เรื่องทฤษฎีดนตรีนี่แหละเอาจริงแค่ขอแค่เบสิกทฤษฎีดนตรีแล้วก็การเขียนฮาร์โมนีอาจจะไม่จำเป็นต้องถึงกับสตริกตามกฎจริงๆโฟร์พาร์ทฮาร์โมนีมันจะมีกฎอะไรของมันอยู่อาจจะไม่จำเป็นต้องแบบสตริกตามนั้นขนาดนั้นก็ได้แล้วสมัยนี้แต่คือต้องรู้วิธีการเขียนฮาร์โมนีวิธีฝึกง่ายๆคือแกะเพลงลองไปแกะเพลงคนอื่นหรืออ่านสกอร์งานคนอื่นดูอย่างอาจจะไม่จำเป็นต้องอ่านฟิล์มสกอร์ก็ได้อาจจะไปอ่านพวกสกอร์ดนตรีคลาสสิกแบบบรามส์แบบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอ่านโน้ตเป็นก่อนเนาะ A on G string อะไรเงี้ยเอาแบบเพลงที่แบบป๊อปๆหลายเพลงที่เป็นคลาสสิคอลป๊อปๆเพราะๆอย่างเงี้ยบางทีเราเอามาแกะโน้ตแกะฮาร์โมนีแกะเขาเรียกอะไรทำนองเอามาดูก่อนได้เราจะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อการเขียนเพลงให้มันเพราะมันเป็นยังไงประมาณนี้นะสกอร์แล้วพวกสกอร์ดนตรีคลาสสิกนี่คือหาฟรีได้เยอะแยะเต็มไปหมดหรือบางทีแกะโดยใช้หูก็ได้แบบฟังเพลงคนอื่นแล้วลองแกะดูอะไรเงี้ยเพราะว่าแล้วหลังจากนั้นมันก็จะพัฒนาต่อไปได้เองพอเริ่มแบบมีได้ทำเพลงที่หลากหลายขึ้นประมาณนี้ครับผมโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอสรุปที่พูดคุยกันมาวันนี้สักนิดนึงนะครับก็วันนี้เราอยู่กับคุณฟิลนะครับคุณฟิลเป็นฟิล์มสกอร์คอมโพเซอร์เนาะแล้ววันนี้คุณฟิลได้มาแชร์แง่มุมเกี่ยวกับมิวสิกคอมโพเซอร์ว่ามิวสิกคอมโพเซอร์คืออะไรมิวสิกคอมโพเซอร์ก็คือคอมโพสเนี่ยก็คือการประกอบขึ้นมานะครับมิวสิกคอมโพเซอร์เนี่ยก็คือคนแต่งเพลงหรือว่าคนประพันธ์เพลงนี่เองนะครับแล้วก็คอมโพเซอร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทจริงๆไม่ได้มีการแบ่งชัดเจนนะครับแต่ว่ามันก็จะแบ่งอาจจะแบ่งออกจะเป็นได้3สายหลักๆเนาะก็คือเป็นสายคลาสสิกนะครับก็คือแบบนี้ก็จะเป็นประเภทที่แบบมีแบบแผนมีโครงสร้างมากกว่าแล้วก็สายคอนเทมโพรารีนะครับเป็นดนตรีร่วมสมัยอันนี้ก็จะเป็นแนวล้ำลึกเครื่องสายแปลกๆแล้วก็จะเป็นการทำเพื่อเอ็กเพรสไอเดียจะไม่ค่อยมีกฎเกณฑ์เท่าไหร่แล้วก็แบบสุดท้ายก็คือแบบสายคอมเมอร์เชียลเนาะก็คือเป็นทำเป็นเพื่อการค้านะครับก็ส่วนใหญ่ในสายเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นซองไรเตอร์นะครับก็มีทั้งแต่งเพลงแล้วก็แต่งเนื้อด้วยแล้วก็ทำพวกคอมเมอร์เชียลต่างๆพวกเช่นพวกเพลงโฆษณาหรือว่าเพลงอะไรอย่างงี้ส่วนที่คุณฟิลทำก็จะเป็นสายเรียกว่าฟิล์มสกอร์นะครับฟิล์มสกอร์ก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นอาร์ตกับความเป็นคอมเมอร์เชียลเนาะก็คือมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ก็อาจจะมี requirement ข้อจำกัดบางอย่างที่ต้องทำตามในส่วนของภาพยนตร์นะครับอันนี้
คุณฟิลได้ให้ความเห็นเกี่ยวข้องกับโคมโพสเตอร์ว่าทำไมถึงสำคัญเพราะว่ามันเป็นส่วนทำให้ภาพยนตร์สมบูรณ์ขึ้นนะครับก็อาจจะไม่ได้จำเป็นสำหรับหนังทุกเรื่องนะครับแต่ว่าหนังส่วนใหญ่ประมาณ 90% เนี่ยก็จะมีเพลงประกอบด้วยนะครับมันเปรียบเสมือนการสร้างหนังนะครับที่ถามว่าจำเป็นต้องใช้กล้องใหญ่ไหมต้องใช้ช่างแต่งหน้าไหมก็อาจจะไม่ใช่ทุกเรื่องนะครับแต่ว่าถ้ามีมันก็จะทำให้ภาพยนตร์ช่วยให้มันสมบูรณ์ขึ้นนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องความแตกต่างของสกอร์กับซาวด์แทร็กเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคุณฟิลบอกว่าสกอร์เนี่ยมันก็คือเพลงที่แต่งมาใช้เพื่อประกอบหนังนะครับประกอบฉากในหนังเป็นดนตรีบรรเลงบรรยายต่างๆแต่ว่าคำว่าซาวด์แทร็กเนี่ยก็คือเป็นเพลงของหนังเรื่องนั้นๆซึ่งเป็นการรวมเพลงซึ่งมันอาจจะเป็นเพลงที่แต่งมาเพื่อร้องเพื่อโปรโมทหนังหรือว่ามันอาจจะเป็นเพลงของอัลบั้มอื่นๆแต่ว่าจับมารวมอยู่ในหนังอันนั้นขึ้นมาก็ตั้งขึ้นมาเป็นซาวด์แทร็กนะครับเพราะฉะนั้นสกอร์จะเป็นซับเซตอยู่ในชุดของซาวด์แทร็กนะครับอันนี้คุณสมบัติของคนที่เหมาะสำหรับการเป็นคอมโพเซอร์คุณฟิลก็บอกว่า1เลยก็คือต้องใจรักนะครับแล้วก็ต้องขยันฝึกฝนเยอะๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันต้องใช้การฝึกฝนบ่อยๆเนาะยิ่งต้องดูหนังเยอะๆต้องฟังเพลงเยอะๆแล้วก็จริงๆถ้าอยากเป็นคอมโพเซอร์ทำเพลงหนังเนี่ยก็ต้องฟังได้หลายๆแนวเนาะเพราะว่าคุณฟิลบอกว่าถ้าเราทำได้หลายแนวเราก็จะสามารถรับงานได้หลายแบบเนาะเพราะหนังก็มีหลายแนวทั้งแอคชั่นทั้งแนวเศร้าแนวดราม่าอะไรอย่างนี้แล้วก็แม้แต่ในหนังเรื่องเดียวกันเองในทีมก็มีฉากหลายอารมณ์เหมือนกันทั้งฉากเศร้าฉากรักฉากดีใจฉากเสียใจอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความรู้กว้างๆในดนตรีของทุกๆสายนะครับอันนี้ถ้าอยากเริ่มต้นเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะต้องเรียนดนตรีมาก่อนนะครับก็ต้องรู้เครื่องดนตรีบางอย่างแล้วก็อาจจะไปเรียนต่อซึ่งสมัยนี้ก็จะมีคอร์สต่างๆมากมายให้เรียนเนาะแล้วก็ถ้าเป็นมหาลัยในไทยก็จะมีอยู่4ที่เนาะที่วันนี้คุณฟิลให้มาก็คือมีตัวมัธยดลเนาะจะเน้นเป็นพวกคลาสสิคซะมากกว่าส่วนใหญ่แล้วก็มีตัวคอนเทมโพรารีด้วยแล้วก็รังสิตก็จะเป็นแนวสมัยใหม่นิดหน่อยแล้วก็ศิลปากรก็จะเป็นเน้นพวกสื่อพวกอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็มีอีกมหาลัยนึงเนาะที่คุณฟิลแชร์นี่ก็คือสถาบันดนตรีกัลยาการวัฒนาเนาะอีกเจ้าอีกอันหนึ่งเนาะที่คุณฟิลก็บอกว่าอ่ะมีอาจารย์หลายคนที่น่าสนใจอยู่ที่นี่เหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนเนาะเห็นภาพคร่าวๆของมิวสิกคอมโพเซอร์ก็เดี๋ยวสุดท้ายนี้ให้คุณฟิลฝากส่งท้ายหน่อยดีกว่าครับว่าสำหรับคนที่อยากเป็นคอมโพเซอร์หรือว่าคนที่อยากทำดนตรีอะไรฝากส่งท้ายนิดนึงแล้วก็อาจจะฝากช่องทางติดต่อหรือว่าติดตามผลงานอะไรอย่างนี้นะครับถ้าส่งเรื่องส่งท้ายน่าจะพูดไปแล้วก็คือแค่ว่าถ้าใจรักก็มาทำเหอะมาทำได้มันแต่ว่าต้องใช้ความพยายามนะครับสำหรับผมนะผมว่าความพยายามนี่ค่อนข้างสำคัญ learning curve ช่วงแรกมันจะเยอะมากฉะนั้นก็ลองดูแล้วก็สู้ๆครับส่วนอยากจะฝากเพจแล้วกันเราว่าเป็นเพจเราแอคทีฟสุดแล้วเพจชื่อว่าฟิลชัพพวิทย์ตามชื่อในนี้แล้วก็ต่อด้วยคำว่าคอมโพเซอร์เพจ Facebookครับฟิวชัพพวิทย์คอมโพเซอร์ครับตามนั้นครับครับโอเคได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเร็วนี้จะมีหนังจะลิงก์ไปที่อื่นๆเองมันก็จะมีแบบรวมผลงานมากมายเนาะในนั้นก็ไปเสพกันได้แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็กำลังจะมีเป็นซีรีส์เนาะลง Netflix ก็เดี๋ยวรอติดตามกันก็เรื่องนี้คุณที่คุณเวียเล่นเนาะเดี๋ยวก็เวียเล่นเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรโอเคได้ก็ขอบคุณคุณฟิลมากครับก็สำหรับเซสชั่นวันนี้ที่พูดมาทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวจะทำสรุปเป็นบทความลงเพจวันนี้สรุปมาClubhouse Thailandด้วยนะครับก็สามารถไปกดติดตามกันได้หรือว่าวันนี้ใครฟังเรามีฟีดแบ็กอะไรหรือว่าอยากรีเควสให้เราเชิญใครมาก็สามารถอินบ็อกซ์ไปที่เพจได้เช่นกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาฟังแล้วก็ขอบคุณฟิลมากๆนะครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ